น้องทารินจะมาลองพี่น้องบูอร่อยไหมคะคุณหนูอืมต้องทำดีว่าอร่อยนะพี่น้องดูสิน่ะสาวน้อยของแม่ลองให้มัมมี่เหรอหนูสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟคัมจูชัญญายาชั้นน้องพี่น้องเมื่อนี้ยาจะมาทำขนมไข่นกกระจอกนะพี่น้องไม่ใช่ขนมไข่นกกระทานะพี่น้องนะอันนี้คือมันเทศบดนะพี่น้องยาเอ้ยไม่ใช่มันเทศบดมันเทศนึ่งยาจะเอามาบดนะพี่น้องเนาะทำใส่ส่วนผสมกันนะพี่น้องครั้งแรกนะพี่น้องที่ยาทำไอเนี่ยลองทำไอเนี่ยครั้งแรกขนมไข่นกกระทาเนี่ยโอเคจ้ะเดี๋ยวเรามาบดมันแล้วกันเลยเนาะปล่อยให้มันเย็นแล้วก็นะพี่น้องเอาทำใส่ส่วนผสมใส่ในตู้เย็นไว้40นาทีแล้วก็มาทอดมาหมดอีกครั้งนึงแล้วก็ไปทอดอันนี้คือแป้งมัน200กรัมนะพี่น้องยาใส่ผงฟูแป้งมัน200กรัมนะพี่น้องอันนี้ผงฟู1ช้อนชา1ช้อนชาใส่ลงไปน้ำตาลทราย120กรัมใส่ลงไปนะพี่น้องเราจะเทส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแป้งสาลี30กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชานะพี่น้องอย่าเอาใช้เกลือขูดก็แล้วกันนะพี่น้องกระตะเอามันเทศบด500กรัมน้ำกะทิ80มิลลิลิตรนะพี่น้องประมาณ75กรัมเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปเลยนะพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมไข่นกกระทาอยากให้น้องทำนี่มาช่วยนะพี่น้องพี่น้องเทส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะพี่น้องนะแล้วเราก็จะเอามันบดลงไปมันบดลงไปเลยแล้วก็ค่อยเติมน้ำกะทิแม่ลูกล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องก็ mix เอาเติมกะทิลงไปก็ mix ซะ no my hands ค่ะโอเคใส่ลงไปเลย is this ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาก็ mix แล้วค่ะ bowl ยะทำเป็นก้อนเป็นกลมๆน้องแทมี่ของชอบนะพี่น้องเล่นๆหน่อยเนี่ยขี้มือเรากินเองเหรอน้องแทมี่เราล้างมือเรียบร้อยแล้วมิกซ์อย่างเงี้ยคนๆเลยลูกคนๆให้เข้ากันเลยไปดูไทยดีเสิร์ตไม่เป็นไรครับโอ้ก็เทสท็อปออนนะน้องทำมีบอลแฮนด์โฮลด์อะเดี๋ยวจะซิไอ้กดฟูลิงดาวน์นะโอ้เมื่อยมือแล้วเหรอลูกซ้ำทำแค่นี้ก็เมื่อยมือแล้วเหรอคะคุณหนูเข้าด้วยกันถ้าแป้งไม่เนียนอ่ะเขาบอกว่าให้เอาใส่แป้งสาลีเพิ่มทีละนิดประชันพี่น้องอันนี้มันเละไปนิดนึงอย่าว่าอย่าต้องใส่แป้งสาลีลงไปอ
แทมี่เอาแก้วมันโอ้ยเหม็นจังเลยค่ะเหม็นจังเลยค่ะโอ้น้องแทมี่อ่ะใส่นี่อ่ะใส่ได้ขูดขูดเออขูดขี้มือออกเลยสงสัยคงจะเค็มหน้าดูอาหารเราน้องแทมี่ก็ลืมใส่ถุงมือนะน้องแทมี่เดี๋ยวมันจับถุงมืออยู่ดีเลยถ้าใส่ถุงมือจับมือเรานี่แหละเพราะว่าเกลือมัมมี่น้อยเพราะว่าแม่มัมมี่ใส่เกลือน้อยเดี๋ยวเราขี้มือเราไปเป็นส่วนผสมของของเกลือนะพี่น้องเดี๋ยวแยกเติมแป้งสาลีลงไปอีกทีละนิดทีละนิดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่ามันยังเละอยู่อะพี่น้องอยากคนมันพอปั้นได้เนาะคนเข้าไปแป้งเนื้อนี่ผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรายาจะไปใส่ในตู้เย็นไว้40นาทีแล้วค่อยมาปั้นนะพี่น้องเนาะพี่น้องหลังจาก40นาทีแล้วยาจะมานวดแป้งอีกทีนึงแล้วค่อยไปปั้นนะพี่น้องนะนวดแป้งอีกทีนึงพี่น้องจะเอาไข่นกกระทาหรือไข่ห่านดีจะเป็นออกมาแบบไหนเนาะเนาะอยากรู้จังจะเป็นไข่นกกระทาให้ยาไหมพี่น้องมันลุ้นกันมันลุ้นกันเป็นไข่นกกระทาหรือไข่นกกระจอกหรือไข่ห่านนั่นเนี่ยพี่น้องปั้นเสร็จแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นว่ามันจะออกมาในสภาพไหนนะพี่น้องนะอันนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วยายอยากรู้อ่ะครั้งแรกอ่ะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกอ่ะเนาะพี่น้องเนาะมาดูกันตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะพี่น้องจะได้กินดีน้ำเขาวะเนาะนะครั้งแรกเลยเนาะเขาบอกว่าทอด 3-5 นาทีนะพี่น้องมันจะไหม้ก่อนไหมพี่น้องอย่าเอาไฟปานกลางเลยนะเนี่ยมันเริ่มฟูแล้วพี่น้องนี่มันเริ่มฟูมาแล้วเขาว่าให้ค่อยๆคนมันนะพี่น้องไม่ให้มันจับก้อนกันมาแล้วพี่น้องมันมาแล้วมันเริ่มฟูแล้วมันตื่นเต้นนะพี่น้องเพราะทำครั้งแรกเนาะอย่าทำครั้งแรกทำแล้วเย่าจะมาใส่ตะแกรงแค่นี้นะพี่น้องให้มันเสด็จน้ำเสด็จน้ำมันอะว้าวเฮ้ยมันเลิศอะสีมันคนทำไปไหมอะสีมันเข้มไปไหมพี่น้องสีมันคนทำเดี๋ยวรอให้มันลอยแล้วเราก็ตักขึ้นเลยดีกว่าเนาะใช่ครั้งแรกครั้งแรกแหกมาเป็นไงเนาะเฮ้ยมันเลิศอะพี่น้องจ๋าดูสิที่มันลอยแล้วเราตักขึ้นดีกว่านี่ไข่นกกระทาของเราเฮ้ยใส่ได้ใส่ได้ว้าวปัดยาเค็ดเป็นกันแน่เนาะเนาะเห็นมันลอยๆท่าทางอย่างเงี้ยพี่น้องเดี๋ยวจะให้น้องทำรินมาชิมว่ามันจะเป็นยังไงค่อยๆค่อยๆคนมันไม่ให้มันติดกันเพราะว่าต้องใส่น้ำมันเยอะ
น้ำมันนี้เราก็กลับไปใช้ได้ใหม่นะพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้ทอดพวกเนื้อสัตว์มันเป็นของหวานเจ้าจอสยอดมากเลยนะคะเนี่ยค่อยๆคนเราต้องใช้ไฟปานกลางนะพี่น้องอย่าใช้ไฟแรงมากนะหุยสวยนะเนี่ยลูกพอดีเลยอะลูกพอดีมันไม่ใช่ไข่นกกระจอกหรือไข่ห่านนะเนี่ยมันเป็นไข่นกกระทาให้ยายอยู่นะนี่พี่น้องพี่โทษที่ถังโอ้ยเลิศรัวรัวล่าสู้ๆซ่าๆนะพี่น้องไข่นกกระทาจ้าแป้งนี่มากเลยพี่น้องใช่ไหมกรอบนอกนุ่มในพอกันไหมนี่เลิศค่ะใส่ได้ค่ะเห็นควายนาตางสิควายก็เฮ็ดอาหารควายให้ขนมไทยใส่การนี้ได้พี่น้องนี่อุ้ยเลิศพี่น้องตายแล้วดูสิเนี่ยเลิศค่ะเลิศครั้งแรกนะเนี่ยนี่น้องฟังเสียงดูความกรอบมันพี่น้องสิน่ะกรอบอะโหกรอบอะกรอบอะโอ้โหน่ารับประทานจริงน้องแม่นางเอ๋ยน้องทารินจะมาลองพี่น้องบูอร่อยไหมคะคุณหนูต้องทำให้ว่าอร่อยนะพี่น้องดูสิน่ะสาวน้อยของแม่ลองให้มัมมี่เหรอลูกไข่นกกระทาของแม่ครั้งแรกนี่แม่ภูมิใจมากเลยนะลูกตื่นเต้นนะพี่น้องครั้งแรกที่ยายเฮ็ดไข่นกกระทามันได้เป็นไข่นกกระทาบ่ได้เป็นไข่นกกระจอกพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยน้องทมิน enjoy eating น้องทมิน อร่อยใช่ไหมลูกคุณหนู How did you eat it? How come you have two couches? สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าโอเคจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีจ้าบายพี่น้องบายขอบคุณค่ะ